ัสดีค่ะทุกคนพบในช่องเนยเฮอร์มิโอรี่กันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิว Eye Mask นะคะก็คือเราไปดูแบบ Beauty Blogger คนนึงก็คือมันเป็นช่องแบบเป็น Favorite ของเขาเนาะแล้วเราก็แบบบอกเลยว่ามันคือแก้มกี้พี่แก้มกี้ Channelนะคะแล้วคือแบบคือความจริงเราไม่ได้แบบเฮ้ยดูแล้วอย่างละคือเราเห็นมาบ้างแล้วปะปายแล้วก็แบบเฮ้ยราคามันแอบแรแล้วคือแบบ 3-4 วันมานี้คือมันก็แบบลดราคาพอดีแล้วแบบเอ๊ะลดราคาก็ต้องมีอะไรเลยแบบนี้ก็เลยไปซื้อมานะคะก็แบบวันนี้เพิ่งมาสดแบบร้อนๆเลยนะคะก็ถ้าพร้อมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เนยด้วยนะคะแล้วก็ถ้าพร้อมแล้วไปติดตามชมคลิปนี้ก็ได้ค่ะไปค่ะก็วันนี้ต้องขออภัยที่แบบหน้าสดชุดนอนแบบนี้นะคะเพราะแบบใจมันร้อนรุ่มมากจะแบบรีวิวให้ทุกคนดูนะคะก็มาเริ่มกันเลยนะคะก็คือมาที่เราซื้อมานะคะก็คือเป็นมาร์กอันนี้ของชางปรีนะคะชางปรีหรือชางปรีนะคะไม่รู้เห็นชันหรือเปล่านะก็คือมันเป็นมาร์กของเกาหลีนะอันนี้สูตรมันเขาจะมีประมาณ4สูตรนะคะซึ่งสูตรที่เราซื้อมาก็คือ Ginseng Berry Eye Mask นะคะของชางปรีเดี๋ยวเราขออ่านแป๊บอ่ะข้อมูลของมันนะคะเราจะแบบหาว่าเราในสาระเนาะดูไปเรื่อยก็คือเรามีข้อมูลก็คือ Ginseng Berry Eye Mask นะคะเป็นของมะพร้าวผิวตาผสมผสานสารสกัดเข้มข้นจากผงเกาหลีดอกเยลลี่และเบอร์รี่ชนิดช่วยปกป้องเนื้อสัตว์ใต้ลิ้นมือสระเติมอาหารให้ผิวกลับมาแข็งแรงสุขภาพดีอย่างเป็นธรรมชาตินะคะแล้วที่ใช้ก็คือรวมแผ่นเจลก็คืออ่ะมันก็คือไอเจลมาสอันนี้นะคะมันคือแผ่นเจลไฮโดรเจลนะคะซึ่งคือแบบเราก็จะมาโปะตรงนี้เนาะตามรูปแบบนี้เลยนะคะที่ทุกคนเห็นในกล้องก็คือมันก็จะแบบโปะแล้วเขาบอกว่าให้ทิ้งไว้ประมาณ20-30นาทีนะคะซึ่งก็คือเราก็กำลังจะทำให้ทุกคนดูแบบนี้นะคะก็คือกล่องเขามาเป็นแบบนี้นะคะคือเขาก็แพ็คมาโอเคนะแล้วก็ราคารีแบร์นะคะแต่บอกเลยว่าซื้อมาตอนลดนะก็เดี๋ยวจะใส่ไว้ที่ description box แล้วกล่องเขาก็เป็นแบบนี้เปิดมาคือแบบไม่มีอะไรนะเพราะอะไรของเราอยู่นี่แล้วจ้าทุกคนนี่คือมาแล้วจ้า ก็คือเป็นมาร์กนะคะของชางพรีเดี๋ยวก่อนเขาอ่านให้ถูกขออนุญาตชางพรีนะคะเขาอ่านว่าชางพรีเป็นแบรนด์ของเกาหลีนะคะก็คือเป็นผลโสมและแบร์รี่ซึ่งเปิดออกมานะคะเดี๋ยวจะมาเปิดด้วยกันเราเคยแอบเปิดมาแล้วนิดนึงเนาะก็คือเปิดมามันจะเป็นแบบนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากแล้วคือเขาอะคือเราไปแบบอ่านมาอย่างครบถ้วนแล้วเวลาใช้ก็คือเราจะต้องใช้ช้อนที่เขาให้มานะคะช้อนอันนี้ที่เขาให้มากับไอ้กล่องเนี้ยนะคะคือขอบอกก่อนว่าเราวันนี้เขามาส่งใช่ไหมแล้วเราเอาไปใช้เรียบร้อยแล้วเพื่อความแบบสบายเวลาเราเอามาใช้เนาะก็คือเดี๋ยวเราจะมาลองแมสก์กันเลยเปิดกล่องแล้วนะอันนี้หยิบช้อนเขาออกมาก่อนเพื่อความเมื่อกี้เราแบบมีเช็ดไปอ่ะเช็ดก่อนแป๊บเพื่อให้มันสะอาดใช่ไหมมันไม่สะอาดก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะเปิดกล่องเขาเห็นป่ะทุกคนพอเปิดมามันจะแบบยืดๆแล้วคือข้างในมันจะเป็นแบบนี้ก็คือขอคนได้อานะโอ้โหเย็นมากเวอร์ลองก็คือเขาจะให้เอาช้อนเนี่ยนะคะเกี่ยมาร์กเป็นแผ่นคือเขาประกอบว่าในเนี้ยมีมาร์กจำนวน60แผ่นแล้วก็คือใช้ได้30ครั้งก็คือมันก็ต้องใช้ครั้งละ2แผ่นอันเนาะก็คือเดี๋ยวเราจะเอาช้อนนะคะตักมาขึ้นมาเลยในระหว่างที่เรารอมาร์กมันแบบครบ20นาทีนั้นเราจะมาประมาณ20นาทีพอละกันเนาะก็คือเราจะมาบอกสรรพคุณที่แบบแท้จริงของเขานะว่ามันเป็นยังไงเนาะก็คือเดี๋ยวเราจะเปิดในเว็บเขาให้ดูนะคะว่าโอเคเราซื้อเราขอบอกเลยเราซื้อใน Lazada ในนี้นะทุกคนถ้าใครไม่เห็นเราซื้อจากในนี้เนี่ยแล้วคืออ่ะเดี๋ยวเราจะมาบอกสรรพคุณเนาะก็คือสรรพคุณของเขานะคะก็ใต้ดอกตา
ที่โด่งดังขายดีอันดับหนึ่งอันหนึ่งในเกาหลีหรือไทยเนี่ยนี้ไม่รู้นะคะไม่บอกโอเคแผ่นมานะคะเติมสารอาหารให้ผิวกระตุ้นการไหลเวียนเลือดให้ผิวเป็นฝักสุขภาพดีแผ่นมาเนื้อเจลเนื้อไฮโดรเจลสามารถเก็บความชุ่มชื้นได้ดีกว่าแผ่นมาทั่วไปเอาเนื้อต่อผิวไม่ดึงความชุ่มชื้นกลับทั้งยังช่วยลดอุณหภูมิผิวให้ผิวผ่อนคลายสดชื่นกินแซงเบอร์รี่ไอน้ำอุดมด้วยคุณค่าสารสกัดจากสารสกัดเข้มข้นจากผลเกาหลีดอกพีโอนี่นะสารสกัดเบอร์รี่นะชนิดเดิมอาหารให้ผิวกระตุ้นการไหลของเลือดและให้ผิวกลับมีสุขภาพดีดังเดิมและคุณสามารถใช้ได้ทุกวันและทุกเวลาที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นการหน้าผากและร่องแก้มและลำคอนะคะซึ่งก็ตอนนี้นะคะที่มาร์คอยู่คือเราจะรู้สึกเย็นๆตรงเนี้ยไม่ใช่เย็นไม่ใช่ว่าแบบเย็นเพราะว่าเราเอาไปแช่เย็นนะคือความเย็นที่มันอยู่มาจากตัวเย็นอ่ะคือมันหมดไปแล้วทุกคนอันนี้คือเย็นเพราะว่าตัวเนื้อมาร์คเลยแล้วมันก็แบบก็คือแบบก็รู้สึกโอเคนะเออทุกคนก็คือความจริงอ่ะเขาจะแปะมันสามารถแบบมาร์คตรงนี้ได้ร่องแก้มแล้วก็แบบตรงหน้าผากตรงเนี้ยเนาะก็คือบอกเลยว่ามันก็มีความเย็นๆนะอันนี้หมดความเย็นของตัวเย็นไปแล้วนะคือเป็นความเย็นของมาร์คแล้วก็รู้สึกแบบมันก็แปลกผ่อนคลายนิดนึงเนาะแล้วก็ไอตัวน้ำเหลวๆที่มันแบบเหนื่อยๆที่มันกับไอตัวมาร์คมันก็แบบแห้งไปแบบกับผิวเราแล้วเนาะนั่นแหละก็เดี๋ยวรออีก20นาทีแล้วกลับมาเจอกันจริงๆนะคะก็คือแบบนาฬิกาเตือนไปหลายรอบแล้วแต่คือเราเอิ่มมัวแต่คุยนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาแกะมาร์คเลยนะคะก็ปึ๊บเรียบร้อยนะคะมาร์คก็เป็นแบบนี้ก็คือตรงเนี้ยมันก็แบบคือถามว่าเมื่อกี้ลืมถ่ายรูปก่อนแต่งก่อนมาร์คกับหลังมาร์คคือแบบคือก็รู้สึกโอเคนะมันก็รู้สึกชุ่มชื้นขึ้นนะแล้วก็แบบเฮ้ยมันดูขาวขึ้นป่ะน่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะมันดูขาวขึ้นป่ะทุกคนต้องไปดูในคลิปเดี๋ยวเราจะมีแบบเดี๋ยวเราจะทำลองดูในคลิปนะถ้าดูตอนนี้มันดูแบบเหมือนขาวขึ้นเพราะว่าเรามีปัญหาใต้ตาดำนะทุกคนถ้าเห็นแบบอันนี้คือหน้าสดเลยไม่ได้ทำอะไรนอกจากลงสกินแคร์ไม่มีโป้งมีแป้งอะไรทั้งนั้นเนาะก็เฮ้ยรู้สึกเหมือนมันขาวขึ้นหรือเปล่าหรือเรามโนไปเองต้องดูนะคะอ่ะแผ่นเป็นแบบนี้แผ่นก็จะเป็นแผ่นเจลไฮโดรเจลนะคะบอกเขาเคลมมานะคะก็บอกเลยว่าใช้1ครั้งใช้ครั้งแรกนะคะก็รู้สึกประทับใจเพราะว่าคือเขาเคลมมาว่ามันเป็นแบบเป็นเจลแบบรู้สึกผ่อนคลายมันก็ผ่อนคลายจริงเพราะว่าแบบถึงเราไปใช้เย็นแล้วความเย็นมันออกไปแล้วแต่คือความเย็นของเจลอ่ะมันก็ยังอยู่มันก็แบบให้ความชุ่มชื้นแล้วมันก็ใต้ตาคือมันรู้สึกแบบมันเย็นขึ้นอ่ะจริงๆเลยแบบถึงไม่ได้อยู่ในแบบออกมาจากตู้เย็นความเย็นแบบตอนนี้ก็ยังอยู่ใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเมย์ทวีวอรี่ของเรานะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปนอนก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ